ห้องกาแล็กซี่กับพี่ไทยคมพี่ไทยคมเหรอฝันร้ายหรอและบิดมูนฮะฝันว่าอยู่ในอวกาศตะโกนเท่าไหร่พี่ก็ไม่ได้ยินเลยโอ้โอ้พี่อยู่นี่แล้วไงเอ๊แต่จริงๆถ้าตะโกนเรียกพี่ในอวกาศพี่ก็คงไม่ได้ยินจริงๆนั่นแหละเอ้าทำไมล่ะครับเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลในอากาศเดินทางมากระทบแก้วหูเราแต่ในอวกาศน่ะไม่มีอากาศที่เป็นตัวกลางสั่นสะเทือนเราก็เลยไม่ได้ยินเสียงว้าอวกาศเงียบเหงาน่าดูเลยสินาซาเคยทดลองแปลงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในจักรวาลให้เป็นเสียงที่หูมนุษย์ได้ยินได้ลองฟังมาว้าวเสียงในจักรวาลมหัศจรรย์จริงๆ